สวัสดีครับนะครับก็วันนี้ขอมาไลฟ์กันครับกันเร็วหน่อยนะครับบังเอิญมีธุระนิดหนึ่งนะครับโอเคแต่ก็นะครับก่อนไปนะครับเราก็มาขายของก่อนโอเคก็จะอันนี้จะเป็นโปรแกรมหลับหุ้น plus นะครับก็สามารถวิเคราะห์ได้หลากหลายนะครับสแกนหุ้นได้คือทำอะไรแบบวิเคราะห์หุ้นได้อย่างรวดเร็วนะเพราะว่าทำเองนะฮะคือเราเทรดยังไงนะครับเราก็ทําเครื่องมือนะครับสําหรับใช้มาอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวแล้วพุ่น plus นะครับวันนี้ประเด็นก็คือมีแบงค์นะครับอยู่2แบงค์นะครับก็ไปปล่อยกู้นะครับของสตาร์กนะครับก็คือเป็นบริษัททําสายไฟนะครับบริษัทนึงนะครับประมาณ 8,000 กว่าล้าน2แบงค์เนี่ยนะครับรวมกัน 8,000 แล้วก็มีดราม่านะงบยังไม่ส่งเลยเราก็ได้แต่เดาๆเนาะว่ามันจะเกิดอะไรกันขึ้นมานะครับก็คุณกู้นะครับก็ไม่ยอมจ่ายนะครับแล้วก็ตัวธนาคารนะอยู่ดีๆก็ตั้งสำรองไปเลยนะครับเมื่อเช้าก็มีคริดเรตติ้งนะฮะมาแบบดาวเกรดนะอะไรมันเกิดขึ้นไวขนาดนั้นเลยล่ะโอเคเรามาดูกันว่างบของธนาคารนะครับคนปล่อยกู้จะหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคใครเป็นเมมเบอร์นะฮะก็5,700บาทนะก็สามารถต้องเรียกว่าสแกนนะครับ QR ตรงซ้ายล่างได้เลยนะครับนี่มาดูสภาพตลาดกันก่อนนะฮะคือต้องเรียกว่าตลาดช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ไม่ค่อยจะสู้ดีกันสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากทำไมจำนวนหุ้นที่เป็นขาลงมันเพิ่มขึ้นขนาดนี้นะโอเคอาจจะมีเออร์เลอร์นิดหน่อยฮะแต่ว่าเดี๋ยวพยายามปรับแก้นะฮะโอเคก็จริงๆมีสัญญาณแปลกๆนะครับมาตั้งแต่ประมาณสักเดือนกุมภานะครับก็คือก็ช่วงนี้แหละนะครับคือหุ้นนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นขาโอเคอันนี้เดี๋ยวต้องรอคำนวณใหม่แป๊บหนึ่งนะครับหุ้นส่วนใหญ่นะครับก็เริ่มเป็นขาลงนะครับหุ้นส่วนใหญ่ก็เป็นขาลงก็ตั้งแต่เดือนกุมภานะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับเริ่มมีการฟื้นแต่ก็ฟื้นแบบไม่ค่อยเป็นขาขึ้นเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็โดนทุบโดนเทนะฮะกันกระจุยกระจายนะครับเอาเริ่มเข้าหัวเรื่องเรากันเลยดีกว่านะฮะก็งบธนาคารนะครับเพิ่งออกมาพอดีนะครับเวลาคิดอะไรไม่ออกนะครับงบธนาคารเนี่ยเราก็สามารถดูสรุปนะครับอย่างเนี้ย BBL ออกมาแล้วนะครับเราก็สามารถดูสรุปได้นะครับเริ่มต้นนะเอาตัว SCB ก่อนนะครับว่างบการเงินหน้าตาอะไรเนี่ยนะครับเขาเป็นอะไรยังไงนะครับคือ SCB เนี่ยนะครับจะมีในส่วนของรายย่อยนะครับจะมีส่วนของรายย่อยเข้ามาด้วยนะครับค่อนข้างเยอะในขณะที่ BBL นะครับก็จะเป็นรายใหญ่นะครับรายใหญ่ค่อนข้างสูงแบงก์เบอร์2เบอร์3ของเราเนี่ยก็จะเป็นรายย่อยหน่อยนะครับ SCB กับตัวKBank นะฮะโอเคดูซิมีใครทำเปเปอร์ออกมาแล้วนะฮะ SCB นะครับ SCB มีแล้วนะครับจะเป็นของ Tisco นะครับ Tisco เรายังไม่มีนะฮะโอเคยังไม่ได้ไปเปิดพอร์ตแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็เปิดสดๆกันเลยทีเดียวนะฮะง่ายๆครับก็ไปที่ข่าวสารนะครับแล้วก็จะข่าวบริษัทนะก็ไปเปิดดูตรงคำอธิบายงบออกมานี่ก็คือตลาดก็คือตะลึงนะนะครับว่าโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นนะ SCB จะเจ๊งแล้วเหรอนะวันแรกมาก็หุ้นตกนะครับแต่พอเมื่อวานนะครับก็เด้งนะครับเด้งกลับขึ้นมาได้นะครับก็ถือว่ามีความยอดเยี่ยมนะครับคุณมาสิโอ้ยฉาจริงนะครับ
อ๋ออันนี้ก็เป็นคำอธิบายนะก็กดโหลดเซตรุ่นเว็บเซตรุ่นใหม่นี่คืออะไรก็ไม่รู้นะข้างหลังมันทำช้าไปหมดฟื้นโอเคก็รอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับกำไร10,000,000,000นะฮะก็กำไรเพิ่มขึ้นนะฮะก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่9%โอ้ยอดเยี่ยมนะฮะกำไรก่อนการตั้งสำรองเพิ่มขึ้น12แสดงว่าไปโดนกดตรงการตั้งสำรองนี่แหละนะครับโอเคว้าวโอ้สินเชื่อโดยรวมนะครับโต3%นะครับแล้วก็รายได้ดอกเบี้ยนะครับเพิ่มขึ้น17 บาทโอเคแสดงว่านั่นมาเยอะนะฮะดอกเบี้ยสุทธิด้วยนะอันนี้ก็คือหักดอกเบี้ยจ่ายแล้วนะครับก็ยังโตขึ้น17%นะฮะโอ้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอ๋อเป็นสินเชื่อรถนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลโอ้ขยายเก่งจังนะครับนี่ขนาดมีไอ้นี่นะปีเนี้ยนะครับจะมีเงินนำส่ง FIDF มากขึ้นนะครับก็เขาจะไปแอดออนมาจากนั่นเลยนะครับตัวต้นทุนทางการเงินนะครับก็ดอกเบี้ยจ่ายมากขึ้นนะครับแต่ว่าสุทธิยังรวมได้และดอกเบี้ยสุทธิยังเพิ่มขึ้นได้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือไปเพิ่มจากธุรกิจที่เขาเรียกว่า high yield loan เนาะนะครับดอกเบี้ยสูงนะครับค่าธรรมเนียมนะฮะขายประกันได้ลดลงนะครับก็เลยได้ค่าธรรมเนียมนะฮะลดลงไปด้วยนะฮะแต่ก็ยังดีขึ้นกว่าแต่มาที่แล้วอะนะฮะแบงก์มีแค่นี้ฮะรายได้ดอกเบี้ยรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะค่าใช้จ่ายดำเนินงานนะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือทำช่วงนี้คือแบงก์ชอบทำแบบดิจิตอลทรานส์ฟอร์มมากเลยค่าใช้จ่ายดำเนินงานก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่แหละจ้างคนมั่งทำไอทีนะฮะตั้งสำรองนะครับก็คือมีลูกค้ารายใหญ่นะครับอยู่เจ้าหนึ่งก็เจ๊งไปหน่อยนะครับแล้วก็คุณภาพสินเชื่อนะครับNPL นะฮะลดลงโอ้ดีนะครับแล้วทุนก็แข็งแกร่งนะประมาณ18%ถือว่าเป็นธนาคารที่โตขึ้นนะฮะใช้ได้เลยนะครับรายได้โอ้รายได้ดอกเบี้ยโตนะครับรายได้จากการลงทุนนี่ไตรมาสก่อนขาดทุนฮะไตรมาสนี้กำไรแล้วดอกเบี้ยขาลงเนาะนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับเน็ตแล้วก็คือรายได้โต8ถือว่าใช้ได้กำไรดำเนินงานก่อนสำรองโต12แต่ว่าคุณไปตั้งสำรอง13ไตรมาสเดียวนะครับเพิ่มขึ้น40%นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าอู้แต่ก็เพิ่มขึ้นนิดเดียวนะครับเมื่อเชื่อมกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วก็ไม่น่าตกใจอะไรนะครับสินเชื่อยังปล่อยเพิ่มขึ้นได้อยู่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผลตอบแทน ROE นะครับดีขึ้นโอ้ ROA ดีขึ้นเฮ้ยนี่มันเติบโตนี่หว่านะสินเชื่อต่อเงินรับฝากนะฮะก็นี่ไงปล่อยสินเชื่อแทบจะเต็มของที่รับฝากมาแล้วนะ NPL เริ่มดรอปลงนะครับตัวเลข NPL ที่เป็น gross นะฮะก็ยังใกล้ๆเดิมนะฮะลดลงด้วยแล้วตัวเลขลดลงแปลว่าฐานสินเชื่อนะครับมันใหญ่ขึ้นนะฮะโอเคแล้วการตั้งสำรองนะครับก็ค่อนข้างสูงนะฮะทุนสำรองดีนะมองแล้วก็คือคุณภาพนะครับถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ทีเดียวก็มีการปรับปรุงนะโอนย้ายอันนี้มีเจน3ด้วยนะทำซูเปอร์แอปนู่นนี่นั่นนะฮะคุณภาพก็ถือว่าดีนะฮะกำไรเบ็ดเสร็จรวมก็เมื่อกี้ก็วิเคราะห์กันมาแล้วนะฮะถือว่าใช้ได้นะ
แล้วต่อไปก็จะไปแยกย่อยรายได้ดอกเบี้ยนะครับมาจากไหนอะไรยังไงนะฮะตืดหลักๆก็คือเงินให้สินเชื่อแหละโตแบบบึ้มบึ้มนะฮะเงินรับฝากนี่โอ้นี่ไงต้องแบบไปพวกส่งเข้าเนี่ย IFIDF นะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยให้กู้มานะฮะตอนต้มยำกุ้งนะตอนนี้ยังใช้หนี้คืนเขาไม่หมดเลยนะฮะก็ธนาคารนะครับก็เป็นคนจ่ายนะเพราะว่าคุณไปเอาเงินจากส่วนกลางเข้ามานะฮะค่าธรรมเนียมนะฮะรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยลดลงหลักๆก็คือมาจากตัวนี้บริหารความมั่งคั่งนะลดลงนะ22%นะไปค่าเนียมให้สินเชื่อเพิ่มนะธุรกิจการเงินเพิ่มขึ้น17นะอื่นๆลดลงนะรายได้จากการลงทุนมีนิดเดียวนะฮะค่าใช้จ่ายดำเนินงานไปโปร่งที่ไหนนี่ภาษีไม่ใช่อ่ะก็โตไม่เยอะหรอกนะ3.8นะครับสินเชื่อนะมาอยู่ที่ไหนฮะตืถ้าคิดมีอยู่2ล้านนะฮะเกือบ1ล้านนะไปอยู่ที่สินเชื่อบุคคลสินเชื่อขนาดใหญ่8นะฮะแล้วก็ SME ประมาณอีก400,000นะฮะอันนี้ก็102ก็ถือว่ามีสินเชื่อบุคคลนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่นะครับเงินลงทุนนะฮะเงินลงทุนจะมี2แบบแต่ก่อนนะโหยคุณต้องไปนั่งดูไอ้ตราสารนี่อันนี้กระทบผ่านงบกำไรแต่อันนี้ผ่านส่วนทุนนะมาทำบัญชีใหม่ฮะจัดให้เหลือ2ประเภทเลยก็คือผ่านกำไรขาดทุนกับผ่านไปที่ส่วนเกินทุนอื่นนะฮะอันนี้ส่วนใหญ่ก็เงินลงทุนเนาะก็ไปอยู่ที่ผ่านดิงเข้าไปส่วนทุนเลยแปลว่าเขาลงทุนไปก็คือกะถือให้ครบกำหนดนะครับเพราะถ้าเกิดจะ mark to market ก็จะอยู่ข้างบนนะครับผ่านงบกำไรขาดทุนเนาะเงินกองทุนนะฮะก็มีถือว่ามีเยอะแยะก็ไม่น่าตกใจอะไรนะครับคุณภาพสินเชื่อ Gross NPL นะครับก็ลดลงด้วยก็คือเริ่มมีการขายนะครับแล้วก็มีการตั้งสำรองนะครับเพิ่มขึ้นนะครับก็ใช้ได้นะครับคุณภาพหนี้เป็นยังไงนะครับ2ล้าน8ก็อยู่2ล้าน8นั่นแหละนะครับแล้วก็มันนี่ชั้น1นะครับนี่ชั้น1ก็2ล้าน5 2ล้าน5ใกล้เคียงเดิมนี่ชั้น2นี่คือแบบอาจจะเกินมาเดือนจะไม่ถึง3ไม่เป็น APL นะฮะ107ขึ้นมา108เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับนี่ปรับโครงสร้างนะก็จะมีอยู่3ธุรกิจแต่ส่วนใหญ่รายได้ก็มาจากเบอร์หนึ่งแหละเพราะนั้นดูก็ดูเป็นเจนหนึ่งไปนะก็คือก็ยังเป็นธนาคารนั่นแหละแต่เขาก็พยายามดิสรัปตัวเองไปนะครับสรุป SCB นะก็ถือว่ามีการเติบโตที่ใช้ได้นะครับ K-Bank นี่อาจจะโตช้าหน่อยนะรายการย่อสรุปผลนี่นะวะรายงานการประชุมงบไตรมาส1อ่ะกดดูเพิ่มเติมนะเปิดคำอธิบายนะครับโอ้ยช้าจริงนะฮะก็เผยแพร่ฉันจะเอาดูคำอธิบายเคแบงค์นะสุดของ SCB นี่น่ากลัวจริง
ตึงนี่หายไปตั้งนานนะยังไม่เสร็จเลยนะครับโอเคแค่ฉันจะโหลดข่าวเนี่ยนะโอ้ยตายเนี่ยกดดูเพิ่มเติมก็ไม่ไปโอ้ต้องโหลดช้าอย่างเงี้ยเคแบงฟึบ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 นะครับข่าวสารการลงทุนโอ้โหสรุปผลนำส่งงบแล้วคำอธิบายผลประกอบการล่ะฉันจะดูคำอธิบายฟืนใครมีคำถามอะไรนะครับก็ทิ้งไว้ได้เลยนะจะมานำส่งอะไรฉันจะดูคำอธิบายเข้าไปสิสรุปผลไตรมาส1 31มีนาอ่ะยังไม่มาเหรอรายการย่อสรุปผลอันน่าจะนี้คืออ่ะใช่อันนี้แหละผลการดำเนินงานนะครับโอ้กำไรลดลงนะครับรายได้ดอกเบี้ยนะครับโตมา 9% นะครับรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยโต32จากไหนนะครับรายได้สุทธิค่าธรรมเนียมค่าบริการออกมาจากรายได้อื่นอ่ะลดลง QOQ แต่ว่าเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็กำไรนะครับก่อนสรุปว่าคือรายได้นะครับก็ยังรายได้ดำเนินงานสุทธินะครับทั้งมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิกับรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับก็ยังโต 14% นะ KBank ก็คือโตจากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับโตขึ้นมาเยอะเลยนะครับเนี่ยจาก 8,000 มาเป็น 11,000 แต่ก็ลดลง QOQ นะครับอันนี้จำได้ว่ามาจากเรื่องของเงินทุนเนาะนะครับที่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งสำรองนะครับก็ยังเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากนะเนี่ยตักเพิ่มขึ้นแบบ 35% นะครับก็เลยทำให้นะครับกำไรสุทธินะครับมีการลดลงพอลดลงก็ดรอปลงไปนะฮะเงินให้สินเชื่อฮะก็ดรอปลงนะครับ2ล้าน4มา2ล้าน4หายไป 1% นะฮะ ROA นะครับ ROA ประมาณ 3.4 ก็เคียงเดิมนะผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิอ๋ออันนี้จะคิดแค่พวกลูกนงลูกหนี้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็น ROA เลยก็คือยอดนี้นะครับดีขึ้นนะ 1% ROE นะครับก็อยู่ที่ 8% นะฮะค่าใช้จ่ายต่อรายได้ประมาณ 42 คุมคอสดีนะครับเงินให้สินเชื่อที่มีความเสี่ยงนี่คือขั้น2ที่ว่านะครับก็ประมาณ 6% นะสัดส่วนก็ถือว่าใช้ได้นะครับเงินเพิ่มมีความเสี่ยงด้านเครดิตและเงินที่มีการด้อยค่าอันนี้เป็น NPL ละเกือบเป็น NPL ละนะครับก็ขึ้นมา9ส่วน NPL ลดลงนะครับ 3.19 เหลือ3นะฮะเงินให้สินเชื่ออ๋อโอเ
คอันนี้มีเอาแค่ชั้นสองอันนี้คือเอาขั้นสองบวกชั้นสามก็คือที่มีความเสี่ยงบวก NPL แล้วก็หารด้วยลูกหนี้ทั้งหมดนะก็ 9% ก็ถือว่าไม่น่าตกใจอะไรนะครับ Coverage นะคุณภาพก็ยังตั้งสำรองที่ 150% นะครับก็ไม่ได้กังวลมากเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากนะครับ 90% ก็ถือว่าโอเคนะนะครับแล้วก็เงินกองทุนยังถือว่าค่อนข้างสูงจริงถ้ามันตั้งสำรองเนี่ยนะครับก็น่าจะไม่เยอะนะฮะประโยคแรกขึ้นเลยเศรษฐกิจไทยยังไม่ดีนะส่งออกก็หดตัวนะนะฮะก็เพราะนั้นชั้นผลประกอบการไม่ดีก็ถือว่าปกตินะนะฮะก็กำไรนะฮะยังไม่หักตั้งสำรองนะครับก็ยังถือว่ามีการเพิ่มขึ้นนะครับใช้ได้นะแล้วก็ไอ้ที่ตั้งสำรองเนี่ยที่บอกว่าตั้งเยอะจริงๆน้อยกว่าไตรมาส4ที่ตั้งอีกนะนะครับเพราะนั้นก็ยังไม่น่าตกใจอะไรนะครับก็ผลตอบแทนด้านเครดิตเป็นยังไงนะรายได้ดอกเบี้ยนะฮะโตจากอะไรนะครับอ๋อเงินลงทุนลดลงนะมาจากเงินให้สินเชื่อนี่แหละนะครับโตสัดส่วนมาค่อนข้างเยอะนะอันนี้ FIDF นะครับก็จ่ายเพิ่มเนาะนะครับตราสารหนี้ที่ออกนะฮะก็แปลว่าออกหุ้นกู้เพิ่มเยอะนะดอกเบี้ยหุ้นกู้ก็เพิ่มขึ้นส่วนเรื่องของเงินรับฝากเนี่ยที่เพิ่มขึ้นก็คือตามทิศทางของดอกเบี้ยนะก็ถือว่าไม่น่าตกใจอะไรนะครับค่าใช้จ่ายดำเนินงานนะไปเพิ่มที่ไหนเพิ่มที่พนักงานนะครับก็พนักงานนั่นแหละเพิ่มขึ้นมา22ก็คือตามเรื่องของคนนั่นแหละนะครับอ๋อเป็นมาตรการครั้งเดียวนะครับมาดูตราสารหนี้ที่ถือกันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงพอดอกเบี้ยลงนะครับก็เริ่มรับรู้กำไรนี่นะครับตราสารหนี้ตึ๊กนี่ขนาดไตรมาส4นี่กำไรเยอะนะนี่แปลว่าดอกเบี้ยลงไม่เยอะนะครับพวกตราสารอนุพันธ์นะฮะก็จะไปอยู่ในงบกำไรขาดทุนเลยนะครับเขาจะไปดูว่าไอ้วันที่มันแมทกับการใช้ตราสารเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ระหว่างที่ถือนะขึ้นลงก็อยู่ในส่วนทุนนะพอวันที่แมทกันพอดีนะฮะอันนึงใช้สิทธิ์กับใช้สิทธิ์ชนกันก็จะมาอยู่ที่งบกำไรขาดทุนแหละนะโอเป็นเซตอื่นนี่ครับทุนกระจายนะครับรวมแล้วนะครับรวมแล้วก็ไม่น่าตกใจอะไรนะครับก็ถือว่าไม่ได้จะตกใจอะไรกันนักหนาสำหรับ2ตัวนี้ที่น่าตกใจนะคือหุ้น Stark มากกว่านะครับว่ามันรอดมาได้ยังไงStark Corporation นะก็เข้ามาตั้งปี62นะครับ62ก็คือเป็นการอะไรนะ reverse RTO นะ reverse takeover อะไรเนี่ยนะครับแต่ก่อนเป็นสยามสปอร์ตนะครับแต่ก่อนเป็นสยามสปอร์ตแล้วก็วันดีคืนดีนะครับเขาก็ไปเพิ่มทุนนะครับเพิ่มทุนเสร็จแล้วก็ไปtake over stark เนี่ยมาครับใช้เงินไป 2,000 กว่าล้านตอนนี้ market cap ไป 70,000 จ้าไม่รู้ทำได้ไงนะครับนะครับก็ก็มีหลายคนนะครับก็เริ่มมากังวลครับว่าพี่ทำธุรกิจอะไรนะครับยอดขายก็ไม่ได้โตอะไรนะครับยืนอยู่เนี่ยนะฮะยืนอยู่ประมาณ20,000 ล้านเนี่ยนะครับ
แต่ลูกหนี้พี่นะฮะโตไวเหลือเกินจาก6,000นะฮะขึ้นมา15,000 14,000นู่นนะขึ้นมา19,000สต็อกก็บวมเป่งเลยอันนี้ยอดขายไม่โตนะแต่สต็อกบวมเนี่ย8,000หมื่นล้าน15,000เช็ด คุณไปบวมเป่งอะไรกันนักหนานะฮะหนี้สินฮะเงินเบิกกับบัญชี4,700นะฮะเจ้าหนี้การค้าก็ใจดีเหลือเกินนะครับให้ตังมา20,000นะครับแล้วก็ไปกู้แบงก์มา8,000ที่ว่าอยู่ตรงนี้แหละฮะสรุปแล้วหนี้สินฮะ38,000ครึ่งหนึ่งเป็นเจ้าหนี้การค้านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ยปัญหาคือ20,000จะเอาเงินไหนจ่ายเขาวะเนี่ยนะครับโอเคทุนนะฮะทุนก็มี15,000แล้วก็ไปรวมธุรกิจไม่รู้รวมภาษาอะไรมารวมแล้วมูลค่าหายไป10,000 กว่าล้านโอเคเน็ตแล้วก็มีส่วนทุนอยู่8,600นะเพิ่มทุนมาด้วยรายได้ก็ไม่โตกำไรก็ทรงๆนะแต่ว่ากระแสเงินสดติดลบทุกปีอ่ะนะคือทำมาหากินแล้วไม่มีตังค์เหลือนะครับลูกหนี้ฮะเขาเป็นคนใจดีครับแต่ก่อนปล่อยเครดิต100 วันนะครับตอนนี้200นะอินเวนทอรี่ครับแต่ก่อน160ตอนนี้ก็200นะเพิ่มขยันตุนจริงๆนะ40 กว่าวันนะครับส่วนเจ้าหนี้การค้าฮะแต่ก่อนนะฮะแต่ก่อน190ตอนนี้ก็300อยากรู้เหมือนกันใครเป็นลูกหนี้ใครเป็นเจ้าหนี้เข้าใจดีใจดีนะครับโอเคก็เดี๋ยวรองบออกนะครับจะได้เฉลยกันว่าเป็นยังไงนะผมก็เห็นแค่สัญญาณแบบนี้แหละนะก็แบบงงๆกับชีวิตพี่เขาอะนะว่าทำอะไรฉันจะทำอะไรวันนี้อ๋อโหลดงบแต่มาสามไงใช่เดี๋ยวเปิดให้ดูครับว่าลูกหนี้เจ้าหนี้เขาเป็นใครนะครับตึงตึงเพื่อมีประเด็นนะหรือนี่เปิดโน้ตบ่อยก็คือเปิดมาปุ๊บนะครับจริงๆมันจะเรียงตามสินทรัพย์แหละนะครับสินทรัพย์นี่สินก็เราก็ไล่ๆมานะข้อแรกๆก็จะเป็นพวกเงินสดฟื้นการป้องกันความเสี่ยงนะประมาณการทางบัญชีข้อมูลตามส่วนงานนะครับมีอยู่4หน่วยงานนะครับผลิตฮะจะทำปิโตรเลียมตอนไหนวะเนี่ยนี่สายไฟนะฮะสายไฟ4,700นะครับแล้วก็2นี่ทรัพยากรบุคคล300ปิโตรเลียม20 กว่าล้านนะฮะส่วนงาน4เช่าพื้นที่13หลักๆ ก็เป็นเสาไฟแหละนะครับเยี่ยมจริงรายได้รับรู้ตอนไหนนะครับก็คือรับรู้เมื่อปฏิบัติเสร็จสิ้นก็คือการส่งมอบนั่นเองอันที่2นี่เป็นทรัพยากรบุคคลนะฮะรับรู้ตามเวลาก็จ้างมา10แมนอาวทำมาชั่วโมง10ชั่วโมงก็รับ10ชั่วโมงนะครับอันนี้3ทำอะไรวะปิโตรเลียมนะฮะก็ทำงานเสร็จก็รับเงินนะครับโอ้โห20,000 ล้านนะ
นะครับเอ้ไม่ใช่รายได้4,000กว่าล้านเออรายได้20,000นะรายได้20,000เป็นลูกค้ารายใหญ่นะครับ10,000,000รายใหญ่มีอยู่2 คนจ้ะตายแหละนะฮะชีวิตเสี่ยงชิบหายปีนี้ฮะปีนี้ไม่มีลูกค้ารายใหญ่โอ้มันช่างเยี่ยมจริงๆเลยปี64ไม่มีลูกค้ารายใหญ่นะครับพอมาปี65นะ9 เดือนมีลูกค้ารายใหญ่โผล่มาเฉยครึ่งหนึ่งของยอดขายทั้งหมดลูกค้ารายใหญ่เออชอบดีเว้ยคือแบบแยกเป็นนะเนี่ยมาให้ด้วยมูลค่ายุติธรรมนะฮะไปซื้อล็อกอัตราแลกเปลี่ยนนี่สินทรัพย์ทั้งหนี้สินกันเลยทีเดียวนะฮะลูกหนี้ฮะไม่ค่อยทำกับเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ทำกับบุคคลภายนอกนะ17,000ลูกหนี้อื่นนะฮะก็ยังใกล้เคียงกันนะฮะมีจ่ายล่วงหน้าด้วยก็อันนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แสดงว่าลูกค้ารายใหญ่นะครับซุกตัวอยู่ในนี้แหละฮะอันนี้เป็นเอาบริษัทเกี่ยวข้องกันนะฮะเกี่ยวข้องกันก็ไม่ค่อยจ่ายตังค์หรอกนะดึงเชงไปเรื่อยอันนี้คนรู้จักกันนะฮะก็ใจดีก็ ยังไม่ถึงกำหนดนะครับเพียบเลยสินค้าคงเหลือครับไปอยู่ที่ไหนไปอยู่วัตถุดิบตุนไว้เต็มเลยนะถ้าทองแดงราคาลงแล้วตุนไว้เยอะๆนี่คือดีใจด้วยโอเคสินค้าระหว่างผลิตนะฮะก็4,000โอ้เป็นผลิตอะไรเยอะแยะเนี่ยนะครับสงสัยออเดอร์เยอะนะครับผลิตตั้ง4,800สำเร็จรูปไม่มีแสดงว่าซื้อของมาตุนเสร็จก็รอผลิตนะเต็มโรงงานเลยครับตอนนี้สินทรัพย์อนุพันธ์นะครับก็ไปล็อกค่าเงินไว้นะครับล็อกกระตาดอกเบี้ยด้วยนะครับบริษัทย่อยนะฮะบริษัทย่อยนะครับ14,000 ล้านเงินออกไปแล้วนะฮะลงทุนเพิ่มอีกด้วยนะครับล้านกว่าบาทบริษัทย่อยทางตรงนะครับก็จะมี2 บริษัทนะฮะสัดย่อยทางตรงนะครับย่อยทางอ้อมสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนะอันนี้เป็นอสังหาแต่ก็มีเล็กน้อยที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์มีซื้อเล็กน้อยนะครับก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศด้วยนะเพราะว่ามีรายการเนี่ยผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินนะครับสิทธิการใช้นะครับอันนี้ไปเช่าเข้ามา700 กว่าล้านนะ เงินออกไปแล้วแหละมีหนี้อยู่กี่บาทจ๊ะนะครับอันนี้เป็นกู้ระยะสั้นทั้งนั้นเลยนะครับป้า4,000 กว่าล้านนะ นี่ก็สั้นเอาอะไรไปค้ำจ๊ะโอ้เอาเครื่องจักรนะครับไปค้ำลูกหนี้ไปค้ำนะคือลูกหนี้ที่เห็นเยอะๆในงบนะครับเอาไปค้ำเงินกู้หมดแล้วนะครับเยี่ยมจริงๆเงินกู้ระยะสั้นอื่นนะฮะไม่มีเมื่อกี้กู้สั้นนะฮะอันนี้กู้ยาวนะครับกู้ยาวอีก3,800นะฮะ
เมื่อกี้รวม2 ยอดก็8,000ไปแล้วนะครับปีนี้ต้องจ่ายเพียบเลยฮะ1,500แล้วเมื่อกี้คือจ่ายใน1 ปีนะจ๊ะเอาไปจำนองหมดเลยเรียบร้อยนะฮะไม่เหลือทุกสิ่งอย่างเป็นของแบงก์หมดนะครับเยี่ยมจริงเงินกู้ระยะยาวอื่นนะฮะมีออกหุ้นกู้ด้วยนะครับหุ้นกู้ออกไป4,000 กว่าล้านนะครับปีนี้ฮะปีนี้ก็ต้องจ่ายอีก2,700เมื่อกี้1,500อันนี้2,700ก็ครบกำหนดเนาะก็ต้องจ่ายเงินต้นเขานะครับดอกเบี้ยยังไม่จ่ายเลยนะครับภาษีนะครับกำไรต่อหุ้นมีเพิ่มทุนตัวหารก็เพิ่มนะบริษัทเกี่ยวข้องกันทำอะไรกันนะฮะยอดไม่เยอะนะครับค่าซื้อค่าขายมีนิดเดียวนะครับแสดงว่าทำอะไรก็ทำผ่านบุคคลภายนอกหมดนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะบริษัทเกี่ยวข้องกันนะครับอ๋อนี่ให้กู้นิดเดียวนะครับ17 ล้านผู้บริหารครับไม่เป็นไรนะฮะเราได้ตังค์แล้วนะครับก็31 ล้าน9 เดือนนะครับเวลามีอะไรแปลกๆนะครับก็จะอยู่หัวข้อนี้นะฮะภาระผูกพันบางทีก็จะเป็นหนี้สินนะครับที่ไม่ได้อยู่ในงบนะครับเราจะซื้อเครื่องจักรนะ600 กว่าล้านนะครับอย่าลงทุนเนาะเอาไปค้ำประกันนะครับไปค้ำประกันอะไรเขาไว้นะครับค้ำประกันค่าไฟค่าของนะครับค้ำประกันยังไม่จำรวมแล้ว1,300 ล้านบาทนะครับถ้าเกิดชีวิตล่มจมนะครับก็จะมีหนี้ส่วนนี้เพิ่มเนาะไปทำสัญญาอะไรไว้อีกเนี่ยมีเหตุการณ์อีกนะโอ้คือบริษัทนะถ้าข้อท้ายๆมันยาวๆเนี่ยก็ต้องมีอะไรแปลกๆนะฮะไปทำอะไรเนี่ยอ๋อไปล็อกเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะอยู่อเมริกาด้วยตึกไม่ได้บันทึกนะฮะเพราะว่าไม่รู้จะตีค่ายังไงนะไปทำอะไรเนี่ยนะ29 กรกฎาไปเพิ่มทุนนะครับก็ได้เงินมาแล้วนะครับได้เงินมา5,500 ล้านนะครับแล้วก็ไปกู้เพิ่มนะอ๋ออันนี้ไปออกหุ้นกู้เพิ่มนะครับก็14 พฤศจิที่ผ่านมาโดยรวมก็คือชักเริ่มเหนื่อยแทนผู้ถือหุ้นสตาร์คก็ SCB KBank ก็บอกกูตั้งสำรองไปเลยละกันเหนื่อยแล้วนะฮะโอเคมันถ้าเกิดรักกันชอบกันนะครับก็สามารถสมัครครับสมาชิกแลบหุ้น plus กันได้นะครับโดยการสแกนครับหรือว่าแอดไลน์ตรง description ตามคลิปได้เลยสวัสดีครับ